สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าพระอาจารย์พลได้พูดผ่านทางช่อง YouTube ไปดังนี้พระอาจารย์เข้าไปแบบนี้มันถูกไหมในเมื่อครูบาอาจารย์ท่านอยู่จุดของท่านแล้วพระอาจารย์ถอยแล้วนะไม่ว่าจะเรื่องแว้นหรือพูดถึงเรื่องอะไรอีกแล้วน่ะพระอาจารย์ก็เลยอยากจะบอกทั้งคู่ลองพิจารณาดูว่าคำพูดที่พระอาจารย์พูดน่ะมันถูกไหมถ้าเรารักวัดจริงเราจะไม่เอาวัดออกมาถ้าเรารักครูบาอาจารย์จริงเราจะไม่เอาครูบาอาจารย์ออกมาในสงครามโซเชียลอยากให้ออกมาในรูปลักษณ์ที่ดีอันนั้นคือเราไม่ลืมบุญคุณเราไม่เนรคุณวัดเราไม่เนรคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราไม่เนรคุณข้าวน้ำที่เรากินร่วมกันมาเราต้องนึกถึงเพื่อนพ้องบริวารที่ร่วมสร้างกันมาอีกจำนวนมากที่เขาไม่ได้มีโอกาสออกมาพูดแบบพวกเราเพราะฉะนั้นน่ะสองคนมีสื่ออยู่ในมือจงใช้สื่อนั้นให้เกิดประโยชน์เรามีสื่ออยู่ในมือจงใช้สื่อนั้นเหมือนกับประกาศให้เขารู้ได้ไหมว่าเราเป็นคนที่ไปปฏิบัติธรรมมานะลองทำตรงนี้ออกมาให้เห็นแล้วคนจะศรัทธาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราต่อให้เราน่ะไปบอกว่าครูบาอาจารย์ดีแต่เราน่ะเอามาเถียงกันมันไม่ใช่คนอื่นมองยังไงมันก็ไม่ดีถ้าดีลูกศิษย์จะเป็นแบบนี้เขาก็จะมองย้อนกลับมาดูวัวให้ดูที่หางดูนางให้ดูที่แม่อันนี้น่ะก็ไม่ต่างกันครูบาอาจารย์ก็ดูที่ลูกศิษย์ถ้าคนนั้นเขาศรัทธาและเขารักษาครูบาอาจารย์จริงเขาก็จะแสดงออกให้เห็นเองความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้อย่างนี้ครับวันนี้ผู้กำกับเรียกเข้ามาที่สพอขอขอบคุณท่านผู้กำกับและรองผู้กำกับที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายวันนี้ก็เป็นการเจรจาเขาเอาพระมาด้วยเพื่อทำการเจรจากับพวกเราที่เราแจ้งความเขาไปเขาแจ้งความเรามาจะให้พวกเรานั้นยุติการแจ้งความของเขามันเข้าเต็มๆอยู่แล้วเหมือนเขาเอาพระมาเป็นพยานแต่เราไม่ยอมเพราะฉะนั้นเราก็สู้ในกระบวนการยุติธรรมของเราเราไม่ผิดเราไม่ต้องกลัวสู้เต็มที่วันนี้ที่เข้ามาน่ะท่านเรียกเข้ามาไกลเกลี่ยให้พวกเราน่ะยอมความกันแต่พวกเรายูทูบเบอร์ไม่ยอมหมูสามชั้นเต่างอยเราได้ไปแจ้งความมันจะให้เอาพระบิณฑบาตพระท่านน่ะก็ไม่รู้เรื่องท่านเป็นพระปฏิบัติดีไม่อยากให้พระอาจารย์มายุ่งมีงานบุญอะไรเราก็ร่วมกันเขาน่ะเอาพระมาขอบิณฑบาตพวกเราให้ทั้งสองฝั่งยอมความกันให้มันจบสิ้นแต่พวกเราน่ะไม่ยอมของเราไม่ได้เอ่ยชื่อของผมเขาน่ะขึ้นหัวข้อชื่อผมภาพผมเราแคปหมดแล้วหมิ่นประมาทพรบคอมพิวเตอร์เข้าเต็มๆคดีนี้ผมน่ะจะเอาเป็นกรณีตัวอย่างผมยืนยันแล้วผมไม่ยอมก็สู้กันในชั้นศาลเราสู้กันด้วยหลักฐานข้อไหนเข้าอัยการก็สั่งฟ้องวันนี้เหมือนหมูสามชั้นเต่างอยมาขอเจรจาให้ยอมความกันทั้งสองฝ่ายแต่ไม่ได้ผลหรอกทุกคนอ่ะต่างไม่ยอมเราไปสู้กันที่ชั้นศาลจบไม่ใช่คอนเทนต์ถ้าอันไหนไม่เข้าผมไม่แจ้งความความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับเมื่อวานผมลงไลฟ์มีเบอร์โทรมาหาผมเวลาประมาณ 3:30 น.เป็นเสียงผู้ชายแอบอ้างว่าเขาเป็นเจ้าที่ตำรวจโทรมาคุยดีผมไม่ได้บันทึกเสียงเขาโทรมาขอเจรจาเหมือนพี่ขอน้องเขาบอกเป็นเจ้าหน้าที่ร้อยตำรวจเอกโทรมาคุยขอเรื่องคดีความของคุณนาย5ล้านพี่ขอได้ไหมผมเสียเวลางานการมาขอแบบนี้น่ะง่ายไปเปล่า
ถ้าพี่เป็นตำรวจจริงน่ะขอชื่อนามสกุลได้ไหมเขาก็ไม่พูดบอกน้องไม่ต้องรู้หรอกถ้าให้พี่น่ะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคุณจะเป็นใครใหญ่โตมาแค่ไหนผมก็ไม่สนหรอกประกาศไว้ตรงนี้เลยว่าไม่ต้องโทรมาหาผมถ้าโทรมาน่ะโทรมาหาผมผมจะบันทึกเสียงผมเป็นคนตรงๆไม่ใช่ว่าเป็นคนทำผิดแล้วคุณโทรมาขอแบบนี้น่ะมันไม่ใช่ถ้าสนิทกันว่าไปอย่างแล้วคุณน่ะแอบอ้างว่าเป็นร้อยตำรวจเอกจบรุ่นไหนผมไม่สนใจไม่ต้องโทรมาหาผมแล้วผมประกาศตรงนี้เลยผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครคุณแอบอ้างหรือเปล่าเป็น FC หรือเปล่าผมไม่รู้ว่าคุณไปเอาเบอร์มาจากไหนเบอร์โทรผมน่ะไม่เคยให้ใครไม่รู้เอาเบอร์มาจากไหนโทรมาขอต่างคนต่างยอมความกันน่ะแต่เขายังปากเก่งอยู่คุณไม่ต้องมาขอผมหรอกผมไม่คุยกับคุณถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่จริงคุณต้องแสดงตัวออกมาอย่ามาแอบอ้างความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับผมได้ฟังลุงพลได้ชี้แจงหลายๆประเด็นในเรื่องของปู่มหามุนีลุงแกน่ะไม่ค่อยอยากจะออกมาพูดอะไรมากมายถ้าไม่เป็นประเด็นถ้าใหญ่โตแกจะออกมาพูดผมน่ะพอจะทราบมาบ้างบางอย่างแล้วถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ดราม่ากันทั้งวันลุงแกน่ะเป็นคนที่เห็นความสำคัญของทุกๆคนการที่ปู่มหามุนีออกมาไลฟ์สดพูดเหมือนสอนคนนู้นคนนี้เมื่อเช้าน่ะลุงพลได้พูดถึงเรื่องของเงินที่ FC โอนเข้ามาช่วยคืออยู่ดีๆน่ะปู่ออกมาพูดแบบนี้ทำให้ลุงพลไม่เข้าใจประเด็นที่ปู่ไลฟ์สดพาดพิงถึงใครหลายๆคนแต่ไม่ได้เอ่ยนามมันทำให้ YouTube ที่อยู่ตรงนั้นน่ะสั่นคลอนไม่มีกำลังใจทำอะไรก่อนหน้านี้น่ะเขาให้เกียรติปู่ทุกคนแต่ปู่น่ะมาไลฟ์สดช่วงหลังๆคลุมเครือพูดสอนคนนู้นคนนี้ทำให้ YouTube ที่เขาอยู่เคียงข้างลุงน่ะเขาก็นอยสิครับว่าเราหรือเปล่าว่าเราเรื่องอะไรผมเข้าใจทุกฝ่ายเราก็ยอมรับอำนาจการตัดสินใจของลุงพลเพราะเป็นเขตของลุงพลเราจะทำอะไรก็ต้องให้เกียรติลุงป้าเรื่องปู่มหามุนีไลฟ์สดกำกวมอยากให้ชัดเจนมากกว่านี้แค่นั้นเองผมเห็นมีพาดพิงถึงพระอาจารย์ผมขอชี้แจงตรงนี้ด้วยอย่างที่ลุงพลเคยเตือนเคยบอกให้พระอาจารย์เรื่องการเล่นโซเชียลท่านก็หยุดไปลบคลิปหมดเลยไม่อยากให้พระอาจารย์เล่นโซเชียลเป็นเจตนาดีของลุงแกห่วงเดี๋ยวฝ่ายตรงข้ามเล่นงานอีกสิ่งที่ลุงแกเป็นห่วงความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ดร.กริชซึ่งท่านได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้มีเรื่องความฮือฮาของยูทูบเบอร์ที่ติดตามเรื่องราวของลุงพลมีเรื่องที่หลายคนแฟนคลับไม่สบายใจปู่มหามุนียูทูบเบอร์ชื่อดังที่ติดตามเรื่องราวของลุงพลมานานที่อยู่ข้างลุงพลส่วนน้อยอยู่ฝ่ายตรงข้ามปู่มหามุนีโดนแจ้งไปที่ช่อง YouTube ว่าได้มีการทำการ copy คลิปเป็นลิขสิทธิ์โดนทำโทษการทำโทษคือมีอายุ7วัน10วัน1เดือนหรือยุบช่องไปเลยคนที่แจ้งไปนั้นคือช่องของลุงพลเขาจะบอกว่าช่องไหนเป็นคนแจ้งเพื่อไปเตือนว่าช่องนี้ช่องคุณละเมิดลิขสิทธิ์ปู่เมื่อวานนี้น่ะที่จะไลฟ์สดไลฟ์ไม่ได้เลยไปไลฟ์ช่องอื่นพูดถึงกรณีนี้น้อยอกน้อยใจว่าทำไมลุงพลต้องทำกับแกแบบนี้แต่แกน่ะไม่ได้โกรธเกลียดลุงพลแอดมินลุงพลเป็นคนทำพูดทำนองว่าปู่ก็ช่วยลุงพลปกป้องมาตลอดทำไมไม่มีอะไรก็น่าจะโทรบอกกล่าวกันก่อนผมน่ะเลยพยายามหาข้อมูลปรากฏว่าเมื่อเช้านี้ลุงพลออกมาไลฟ์สดช่องลุงพลป้าแตนเพื่อพยายามหาข้อมูล
ที่ลุงพลพูดเปรียบกับที่ปู่มหาหมุนีพูดผมน่ะชื่นชมลุงพลนะแกน่ะเจ๋งมากสรุปว่าลุงพลไม่พอใจปู่มหาหมุนีหลายเรื่องเขาเป็นคนบอกให้แอดมินจัดการเรื่องนี้เองจริงๆน่ะลุงพลรู้พูดถึงปู่เชิงต่อว่าชี้แจงที่ลุงพลไม่พอใจปู่มีเรื่องอะไรบ้างก็พูดไปลุงพลกล้าพูดความจริงถ้าเป็นคนอื่นน่ะคงไม่กล้าพูดไม่พอใจปู่มหาหมุนีหลายเรื่องปู่มหาหมุนีต้องรับฟังว่าเหตุผลที่ไม่พอใจเพราะอะไร